วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมทำ DIY เปลี่ยนบานหน้าต่างไปนะครับแล้วก็บอกว่าตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปผมจะรีโนเวทหน้าบ้านตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับสิ่งแรกที่จะทำให้บ้านเราเปลี่ยนแปลงและดูสะอาดตามากที่สุดนะนั่นก็คือการทาสีใหม่โอเคครับก็ใช้เวลา1วันเต็มเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้บอกก่อนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เพิ่งมาเจอผมเป็นครั้งแรกครับวิดีโอผมพูดเยอะพูดยาวมากๆนะครับวิธีการทำนะครับอยู่ท้ายวิดีโอช่วงต้นที่ผมจะพูดต่อไปนี้ครับเป็นเนื้อหาสำหรับมือใหม่นะครับใครที่เป็นมือเก่าแล้วนะครับข้ามไปเลยครับไปดูตอนท้ายนะคือจะบอกว่าหลายๆคนนะครับละเลยกับการทาสีหน้าบ้านใหม่มากๆนะก็คือเอาสีมานะครับแล้วก็กลิ้งทับให้มันเสร็จไปเลยนะครับซึ่งมันจะใหม่แค่แป๊บเดียวครับผมอยากแนะนำอย่างนี้นะทุกงานที่เป็นงานสีการเตรียมพื้นผิวเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับถ้าพื้นผิวดีสีจะยึดเกาะดีและอายุการใช้งานก็จะยาวนานขึ้นครับแต่ถ้าช่างที่เขารีบมาทำงานบ้านเราลวกๆเนี่ยแค่ทาสีให้เสร็จแล้วเขาก็ไปครับก่อนอื่นนะครับผมจะพามาวิเคราะห์สภาพสีบ้านของผมตอนนี้ก่อนเลยนี่ครับตอนนี้สภาพบ้านผมนะครับก็คือเกิดจากการที่ตอนผมซื้อมาเนี่ยทางโครงการหรือทางสำนักงานที่เขาขายครับเขารีโนเวทบ้านแบบให้มันสวยแป๊บเดียวนะครับเพราะนั้นใช้งานมาปีนึงเนี่ยสังเกตว่าสีมันลอกล่อนหมดเลยซึ่งตำแหน่งที่สีลอกล่อนนะครับมันก็เป็นตำแหน่งที่ทาทับทั่วไปนะครับบ้านหลังนี้เดิมเป็นสีขาวนะเขาเอาสีน้ำตาลนะครับเอิร์ธโทนมาทาทับนะแล้วพอใช้ไปเนี่ยมันก็ร่อนครับโดยเฉพาะส่วนที่อยู่หน้าบ้านนะโดนแดดโดนฝนตลอดเวลาแล้วก็ยังมีบางส่วนนะครับที่โดนน้ำเยอะๆนะอย่างนี้เนี่ยก็ถึงขนาดปูนร่อนออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำการซ่อมนะครับเก็บงานก่อนโดยอย่างแรกนะครับเวลาที่เราเห็นสภาพสีมันแตกอย่างนี้นะครับเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราควรจะขูดออกมาเลยนะครับอย่าไปเสียดายนะครับขูดทิ้งไปเลยนะเพราะว่าอย่างเงี้ยเราทาทับไปนะสีมันก็ไม่ติดครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะร่อนใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามขูดให้เยอะที่สุดแต่ว่าขูดได้แค่ไหนแค่นั้นนะไม่จำเป็นต้องลอกออกมาทั้งหมดนะครับนี่อ่ะเนี่ยผมจะขูดออกมาได้ประมาณขนาดนี้เนี่ยครับนะขูดจนแค่ขูดไม่ได้นะครับโดยอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็ใช้เกลียงธรรมดาเนี่ยแหละครับขูดออกไปเลยสีที่ผมใช้ทาบ้านวันนี้นะครับผมเลือกสีที่ออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้เลยนั่นก็คือ Super Special Armor Nano Top Coat Paint นะครับของ TTI นะนี่ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ว่าอันนี้ผมซื้อมาใช้เองจริงๆนะแล้วก็นะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นราคาค่อนข้างประหยัดนะครับแต่ว่าเป็นสีแบบเช็ดล้างได้แล้วก็ใช้ทั้งภายนอกภายในก็เห็นว่าราคามันประหยัดสุดเนี่ยแหละครับก็เลยซื้อมาส่วนวิธีการคำนวณพื้นที่นะครับก็ให้เราวัดพื้นที่สีให้เรียบร้อยนะว่าเราต้องการใช้พื้นที่กี่ตารางเมตรนะแล้วก็ต้องการทากี่รอบนะครับก็ให้คูณตารางเมตรไปนะอย่างที่ผมใช้วันนี้ใช้พื้นที่ประมาณนะครับ20ตารางเมตรทา2รอบก็40ตารางเมตรนะโดยปกตินะสีที่เป็นกระป๋องนะครับก็จะอยู่ประมาณ3ลิตรกว่าๆนะเกือบ4ลิตรใช่มั้ยซึ่งจะทาพื้นที่ได้ประมาณ35ถึง40ตารางเมตรนะครับส่วนไซส์นี้นะครับผมเผื่อไว้เลยนะเพราะว่าอันนี้ทาหน้าบ้านอย่างเดียวนะแต่เดี๋ยวคงทาลามไปเรื่อยๆนะครับไซส์นี้นะก็จะทาพื้นที่ได้ประมาณ70ตารางเมตรครับเขาเขียนไว้นะว่า70ตารางเมตรเทียบเท่าเนี่ยก็เท่ากับ2แกลลอนครึ่งครับเพราะฉะนั้นซื้อแบบนี้เนี่ยราคาประหยัดกว่าซื้อแบบแกลลอนเดียวโอเคครับแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าสีบ้านผมเนี่ยมันเป็นสีเก่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทาทับไปมันร่อนแน่ๆนะครับต่อให้เป็นสีดีแค่ไหนนะยึดเกาะดีแค่ไหนนะมันก็ร่อนเพียงแต่ว่าอายุการร่อนเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันแล้วแต่คุณภาพสีผมอยากบอกว่าสีเนี่ยซื้อให้เป็นระดับกลางหรือดีขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะทาง่ายครับแล้วก็เต็มเร็วนะผมก็ใช้สีน้ำสูงนะผลที่ตามมานั่นก็คือข้อแรกเลยนะมันทายากครับสีติดยากแล้วก็เนื้อเต็มยากมากต้องทาหลายเที่ยวมากๆแล้วก็เหนื่อยมากๆครับทีนี้ผมอยากจะให้ดูตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือสีทารองพื้นปูนเก่านะครับหรือว่าทาทับสีเก่านะพวกนี้เนี่ยมันมีหลายยี่ห้อนะครับซึ่งราคาค่อนข้างสูงนะกระป๋องนึง 6-700 บาทนะครับพื้นที่ก็ได้ประมาณ 35-40 ตารางเมตรนะครับซึ่งเพียงพอแล้วล่ะสำหรับรอบเดียวนะครับบางคนถามว่าสีรองพื้นปูนเก่าเนี่ยแหมเป็นปลาหี่มาหลอกกันหรือว่าจำเป็นต้องใช้ไหมผมบอกเลยนะลองมาแล้วนะครับสำหรับคนที่ผิวของพื้นวัตถุลอกล่อนแล้วนะครับ
จำเป็นต้องใช้จริงๆใช้แล้วสีมันยึดติดทนนานกว่าจริงๆซึ่งตัวนี้ผมไปใช้รองพื้นปูนเก่าครับของ Dulux Weather Shield นะครับ Power Plus Primer นะตัวนี้ก็เขาบอกว่าเป็นสีขาวในตัวด้วยรองพื้นในตัวด้วยบางคนใช้แบบสีใสนะครับเราก็จะต้องมาทาคืออย่างนี้ถ้าเป็นทาสีเดิมนะผมแนะนำให้ซื้อตัวใสราคาถูกกว่าด้วยนะ 3-400 บาทแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีเนื้อขาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมาะแล้วครับที่บ้านผมเนี่ยจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีขาวนะครับเท่ากับประหยัดการทาไป1รอบด้วยได้การยึดเกาะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ส่วนพวกสีที่เราจะมาเก็บขอบต่างๆนะครับผมไปผสมมานะอันนี้เป็น KOA นะครับ4ซีซั่นนะครับก็ไปผสมมาควอเตอร์นึง100กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ผมผสมสีดำนะครับไว้เก็บพวกขอบวงกบขอบงามต่างๆที่เราต้องการจะแต่งนะครับแล้วก็ไว้วาดลวดลายแนะนำนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดเราไปร้านสีเขาก็ต้องแนะนำเราอยู่แล้วนะสำหรับคนที่ซื้อมาเพื่อต้องการทาสีขาวนะครับอย่าลืมนะครับให้ใช้เบส A นะส่วนคนที่สีเข้มขึ้นอะไรต่างๆก็จะเป็นเบส B เบส C ตามการผสมสีไปนะครับแต่ถ้าต้องการสีขาวให้ซื้อเบส A นะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆในวันนี้นะครับก็มีแปรงทาสีเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าอยากจะให้ลูกๆครับช่วยกันทาสีด้วยครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเด็กๆจะว่างมาทาสีด้วยกันไหมจะบอกว่าจริงๆงานทาสีเป็นงานที่ง่ายมากนะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยที่บ้านเขาก็ช่วยเราทำงานได้ครับนี่ก็กำลังขูดเก็บงานกำแพงให้ผมอยู่อะแต่เตี้ยไปใช่ไหมใช่หลายๆคนน่ะบอกว่าวงกบเนี่ยต้องใช้สีน้ำมันทานะครับจริงๆมันก็สมัยก่อนมันก็ต้องใช้สีน้ำมันทาจริงๆแหละแต่ผมจะบอกว่าสีสมัยนี้นะครับมันเป็นสีที่เหมือนแบบทาทับได้แล้วก็ทาได้หลายวัสดุนะทาทับเหล็กก็ได้ทาทับวงกบไม้ก็ได้นะครับผมลองมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่คือรั้วที่ผมเอาสีน้ำนะครับทาทับไปนะครับตั้งแต่ผมมาอยู่บ้านนี้ใหม่ๆนะก็คือประมาณปีกว่าๆแล้วนะครับสังเกตว่ามันก็ยังเกาะดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเนี่ยมันเกาะบนปูนได้มันก็เกาะบนเหล็กได้แล้วก็สีน้ำนะครับไม่ได้ทำให้เหล็กขึ้นสนิมนะครับเพราะว่าเมื่อมันแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นฟิล์มนะครับเคลือบอยู่บนผิวเหล็กอยู่ดีครับคือผมบอกงี้ก่อนนะสีน้ำธรรมดาเนี่ยอยู่ๆไปทาเหล็กเปลือยๆเลยนะครับที่ยังไม่พ่นสีเลยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเหล็กที่เคยพ่นเคลือบมาแล้วพ่นสีมาแล้วใช้งานมาแล้วอยากจะทาสีทับเอาสีน้ำมาทาได้นะครับแต่ให้เป็นสีน้ำเกรดที่ดีนิดนึงนะซึ่งสีน้ำเกรดที่ดีเนี่ยเขาจะมีตัวโพลิเมอร์นะครับหรือฟิล์มหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเชฟรอนอะไรก็ตามที่ผสมอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเนี่ยมันก็จะเกาะกับตัวผิวเหล็กได้เป็นอย่างดีครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องมาแกะของเก่าๆที่เราทำไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือนแนงนะครับหรือตัวแผ่นไม้กันแดดนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าคนที่อยากจะกันแดดกำแพงปูนแล้วก็กำแพงปูนร้อนเอาไม้มาแปะแบบนี้นะครับช่วยได้เยอะจริงๆแต่วันนี้เนี่ยจะต้องทาสีใหม่นะจะต้องแกะครับแล้วเดี๋ยวเราทำการติดใหม่อีกครั้งนึงทีหลังนะแกะออกมาดูไม่จืดเลยครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยร้อนมากนะครับโดนแดดเนี่ยเพราะฉะนั้นครับตรงนี้เนี่ยก็จะลอกเยอะมากครับเราก็ต้องทำการขูดออกเหมือนกันนะสำหรับตรงส่วนที่ปูนมันแตกไปนะครับพอดีผมมีปูนเกลานะครับหรือปูนนอนชิลลิ่งเกลาเหลืออยู่นะครับผมก็เอามาปะนะครับส่วนใครจะใช้เป็นสีโป้หรือว่าจะใช้เป็นยิปซั่นอะไรมาปะก็ได้นะครับแต่อันนี้มันมีเนื้อปูนเหลืออยู่นะครับเราก็ไม่ต้องซื้อนะครับเราก็มาปะได้เลยคือจะบอกว่าโชคดีมากครับที่ตอนที่คิดจะทำกันสาดบังแดดอันนี้ทำเป็นสลิงนะครับแล้วก็ถอดเอาถอดยกขึ้นยกลงได้ครับเพราะตอนนี้ถ้าจะทาสีข้างบนนั้นนะครับมันหาขึ้นไปทาไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยผมจะต้องถอดตัวกันสาดเนี่ยลงมาก่อนครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับวิดีโอที่ผมย้อนทำกันสาดสลิงนะครับไปย้อนดูได้นะครับตอนนี้ครับเราก็เอากันสาดออกไปแล้วนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ถามมานะครับให้ดูนะครับนี่คือโครงอลูมิเนียมนะครับที่เพื่อนๆบอกว่าเนี่ยทำใช้โครงอลูมิเนียมทำหลังคาเดี๋ยวก็เป็นสนิมเนี่ยครับ 6-7 เดือนนะครับผ่านมาแล้วฝนนะตัวโครงอลูมิเนียมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสนิมอะไรมากมายนะแต่จริงๆส่วนที่เป็นสนิมเนี่ยให้ดูครับมันคือส่วนโครงเหล็กมากกว่านะครับที่ผมทาสีแล้วมันลอกออกนะครับแล้วก็มันไม่ได้มิดดีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พวกหัวน็อตต่างๆจะเป็นสนิมบ้างครับแต่ตัวอลูมิเนียมที่เอามาทำตัวหลังคาระแนงเนี่ยไม่เป็นสนิมนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะเตรียมผิวด้วยการใช้สีรองพื้นก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสูตรน้ำมันนะครับแต่มันจะทำให้พื้นผิวของเราเนี่ยยึดเกาะดีมากขึ้นครับหลังจากเมื่อวานที่เราทาสีรองพื้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าผนังเนี่ยก็เป็นสีขาวแล้วแต่ว่ามันยังดูด่างๆนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งทาสีเป็นครั้งแรกนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับอย่าเพิ่งพยายาม
กลิ้งสีให้เนื้อมันเต็มให้มันดูขาวเลยนะครับเพราะมันจะหนาเกินไปนะเวลาเราทาสีเนี่ยให้เราค่อยๆทาไปทีละชั้นนะครับวันนี้ครับเราก็จะกลับมาทาสีจริงแล้วนะครับโดยอย่างแรกเลยเมื่อวานนะครับเราใช้ลูกกลิ้งในการทำงานนะครับซึ่งจริงแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่ของผมทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ลูกกลิ้งทั้งหมดนั่นแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพื้นที่ที่เป็นซอกเนี่ยเมื่อวานนี้เมื่อยมากครับดังนั้นเนี่ยผมก็มีเครื่องพ่นสีนะครับซึ่งตัวนี้ยี่ห้อคันโต้ครับตัวหนึ่งประมาณ900กว่าบาทนะเคยทำรีวิวไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะใช้พ่นตามซอกตามมุมต่างๆนะแต่ว่าคิดว่าพื้นที่หลักเนี่ยน่าจะใช้ลูกกลิ้งครับเนี่ยครับเราควรจะกวนสีก่อนนะครับให้เนื้อสีมันนอนก้นเนี่ยมันขึ้นมาด้วยครับไม่งั้นสีปกติสีดีๆเนี่ยเนื้อค่อนข้างจะเหนียวนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เดี๋ยวจะต้องผสมน้ำลงไปด้วยนะเครื่องพ่นสีนี่ไม่ได้ใช้นานมากครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนคืออย่างนี้ครับเครื่องพ่นเนี่ยมันพ่นประหยัดสีครับแล้วก็พ่นซอกได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าพอพื้นที่กว้างๆเนี่ยเราลากไปลากมามันเยอะเมื่อยนะครับผมว่าถ้าอย่างนี้พื้นที่กว้างๆเนี่ยเดี๋ยวเราใช้ลูกกลิ้งกันดีกว่านะครับสูงสุดสู่สามัญครับนะก็ใช้ตามความเหมาะสมนะเอาจริงๆมันคือใช้ตามความเหมาะสมนะครับมันไม่มีอะไรดีที่สุดหรอกเนาะจะบอกว่าส่วนที่ยากที่สุดของงานทาสีครับคืองานทาสีฝ้าหลังคาครับเพราะมันอยู่ในแนวเงยแบบนี้นี่ครับก็เมื่อยคอกันไปนะครับกว่าจะเสร็จเหลือแต่ทำความสะอาดครับเพราะว่าก็ให้เด็กๆช่วยทาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเลอะเทอะหน้าดูเลยเดี๋ยวขอทำความสะอาดก่อนแป๊บนึงนะครับโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็งบประมาณที่ใช้ในวันนี้นะครับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับหลักๆ ก็ไปอยู่ที่ค่าสีนะครับซึ่งค่าสีตัวที่เป็นสีจริงเนี่ยก็ประมาณ900กว่าบาทนะครับส่วนสีรองพื้นเนี่ยก็ประมาณ600กว่าบาทและอุปกรณ์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งทาสีหรืออะไรก็ตามนะครับที่เราซื้อมาใช้ในงานครับทั้งหมดก็ไม่เกิน 2,000 บาทซึ่งสีทั้งหมดที่ผมซื้อมาใช้นะครับก็จริงๆพอดีนะครับสำหรับสีรองพื้นเนี่ยพอดีเลยส่วนสีจริงนะครับก็จะเหลือนะครับอยู่ประมาณ1ส่วน3ครับซึ่งสีจริงเนี่ยมันจะต้องเหลือประมาณครึ่งกระป๋องครับแต่ว่าพอทาไปเรื่อยๆครับมันก็เพลินครับผมก็เลยทาฝ้าทาอะไรไปด้วยนะครับก็เลยใช้พื้นที่มากกว่าที่เราคำนวณไว้ครับเหตุผลที่ผมเลือกสีขาวในการทาหน้าบ้านครั้งนี้นะครับเพราะว่าสีขาวเนี่ยเป็นสีที่สะท้อนแสงได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ลดความร้อนได้ดีที่สุดนะดังนั้นเนี่ยพอเราทาหน้าบ้านเนี่ยภายในบ้านเราก็จะร้อนน้อยลงครับอย่างที่ผมบอกไปนะหน้าบ้านผมตรงนี้เนี่ยรับแดดเย็นเต็มๆเลยแล้วก็สำหรับการทาสีภายนอกครับจริงๆไม่ได้ยากนะเพื่อนๆสามารถทำเองได้ทุกคนนะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับตามเวลาแล้วก็กำลังที่เรามีนะครับสำหรับงาน DIY นะครับไม่มีถูกผิดนะทำออกมาใช้งานได้นั่นคือใช้ได้ครับอยากให้เพื่อนๆลองทำด้วยตัวเองดูนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะพาผมไปยอด 300,000 subscribe และอย่าลืมตามไปดูคลิปความรู้นะครับ1นาทีทุกวันเลยลงใน TikTok นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเดี๋ยวในวิดีโอต่อๆไปนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับจะมาทำตรงนี้ครับเป็นที่นั่งครับปรับปรุงโดยการใช้ไม้พาเลตนะรอดูแล้วกันครับอาทิตย์หน้านี่น่าจะไม่ต้องพูดยาวนะครับวิดีโอสั้นๆครับ